60วินาทีมีให้เหมือนเดิมคำถามที่1คือไวยพจน์นี้คนทั่วไปใช้เรียกดอกบัวครับอุบลยังไม่ใช่ครับปทุมมายังไม่ใช่ครับมีคำว่าอะไรครับปทุมมาปทุมยังไม่ใช่ครับข้ามค่ะข้ามนะครับไปต่อข้อที่2นะครับทำผิดยังไงก็ยกโทษให้ได้เพราะมีกฎหมายนี้ครับประธานอภัยโทษไม่ใช่ครับคล้ายๆข้ามค่ะข้ามนะฮะข้อที่3นะครับสารนี้อันตรายสูบบุหรี่กันเข้าไประวังมันก่อมะเร็งครับนิโคตินนิโคตินถูกครับคำนี้คำนี้นะคำนี้ภูเขาทองเมืองแกลงพระบาทสุนทรผู้นักปราชญ์ท่านแต่งเอาไว้ครับเรียกว่าอะไรครับนิราศนิราศถูกต้องครับข้อ5ครับคำนี้จำกัดความคำสั้นๆแต่โดนใจครับนิยามถูกต้องครับนิยามข้อที่6ครับเดิมๆซ้ำๆทำจนเคยชินครับนิอะไรครับนิสัยถูกต้องครับกลับไปข้อ1และข้อ2นะครับไวยพจน์นี้คนทั่วไปใช้เรียกว่าดอกบัวครับนิโรบนถูกต้องครับข้อที่2ข้อสุดท้ายครับทำผิดยังไงก็ยกโทษให้ได้เพราะมีกฎหมายนี้ครับนิรโทษกรรมถูกต้องครับคำถามแรกครับหัวหน้าตำรวจในโรงพักที่มักติดยศร้อยเอกครับสารวัตรถูกต้องครับไปต่อข้อที่2ครับนักอ่านถูกใจข้างในมีชื่อเรื่องอะไรบอกไว้หน้านี้หน้านี้ครับสารบัญถูกต้องครับข้อที่3ครับหวานหอมนุ่มฟูอร่อยของฝากบ้านเกิดเปาวลีสาลี่ถูกต้องครับสุพรรณข้อที่4นะครับแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างเรียกสั้นๆคือคำนี้ครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างสาธิตถูกต้องครับข้อที่5ครับนี่คือของส่วนรวมใครๆก็ใช้ได้ครับสาธารณะถูกต้องครับข้อที่6ครับชอบยุ่งวุ่นวายธุระไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตนครับสาอะไรสารแน่ถูกต้องครับข้อที่7ครับไวยพจน์นี้2พยางค์เรียกสั้นๆว่าน้ำครับสาครถูกต้องครับนี่คือคำถามแรกครับเห็นหน้าก็หมั่นไส้ต่อให้ทำดีด้วยแค่ไหนก็ลำเอียงไม่เป็นธรรมครับข้ามค่ะข้ามนะครับข้อที่2นะครับคำนี้ราชาศัพท์คนทั่วไปเรียกน้องชายครับอัญชาถูกต้องครับขึ้นตัวนี้อะนะฮะอะนะข้อที่3ครับเจ้าหนูขี้สงสัยตั้งคำถามตอนไหนส่วนใหญ่มักจะมีคำนี้อะไรถูกต้องครับอะไรเอ่ยข้อที่4ครับดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือกิจกรรมยามว่างหลังทำงานประจำเรียกว่าอดิเรกถูกต้องครับไปต่อข้อ5ครับพรุ่งนี้มะรืนมะเรื่องมันยังมาไม่ถึงอะไรครับอนาคตถูกต้องครับข้อ6ครับเป็นไข้ไม่สบายไปรักษาได้ใกล้ๆอยู่ในชุมชนอนามัยถูกต้องครับไปต่อข้อที่7ครับนี่คือรสชาติอาหารพี่โชเร่ได้ทานยังอุทานคำนี้ครับอร่อยถูกต้องครับข้อที่8ครับสิ่งนี้สร้างไว้ให้คิดถึงเรื่องราวซึ่งที่เป็นตำนานครับอนุสาวรีย์ถูกต้องครับกลับมาข้อที่1นะครับอะไรเห็นหน้าก็หมั่นไส้ต่อให้ทำดีด้วยแค่ไหนก็ลำเอียงไม่เป็นธรรมครับลำเอียงอคติถูกต้องครับโอ้ยถ้าถามว่ากี่พยางค์กี่พยางค์นี่ชัดเจนขึ้นนะอคติเราเบรกเข้าโฆษณาก่อนได้ไหมฮะเหนื่อยมากเลยได้ครับ